ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็ผมรักคุณดีผมไม่รักเขาไม่ร้ายนักนะคุณเกณฑ์เดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าคุณกับพราวเนี่ยใครร้ายกว่ากันดูคุยถ่วงเวลาเหมือนรอใครคุณเอิ้งนี่เคนผมรู้นะครับว่ามันกวนประสาทคุณนาไว้มากเลยพามากราบขอโทษนะครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตกลงจะมาขอโทษหรือจะมาลาบวชกันนะยังบวชไม่ได้ครับยังไม่ได้เบียดเลยชอบอันไหนอ่ะฉันว่าสีพื้นดีกว่านะเนาะโอเคสวัสดีเห็นหน้าแล้วมาทับใจกันเลยอ่ะคุณผู้หญิงคนสวยฝากบอกทุกคนด้วยนะครับว่าผมสวัสดีทุกคนยกเว้นแต่เขานี่คุณแม่กับนายฉันอนุญาตให้เพื่อนคุณเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้เคมันยกทุบเทียนแพกราบขอโทษคุณนาแล้วครับมันรับการอภัยโทษแล้วคุณจัดการให้สินะก็มันเพื่อนผมเลยครับยายเอมก็เพื่อนฉันถ้านายยุ่งกับเพื่อนฉันอีกนะนายตายแน่โหผมไม่กลืนน้ำลายตัวเองหรอครับมาทั้งที่สัญญาแล้วว่าจะไม่ยุ่งเนี่ยหรอเรียกว่าไม่กลืนน้ำลายตัวเองอะเอ้าผมมาหาคุณนายคุณผู้ชายไม่ได้มาหาเพื่อนคุณสักหน่อยเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจของคุณแล้วก็เพื่อนคุณคุณรีบวัดตัวไอ้ก๊อฟแล้วกันผมจะรีบกลับผมไม่อยากรีบเอาง่ายมึงทำตามกูเถอะมึงได้อยู่กับคุณนึงนานๆมึงทำอะไรวะแต่มึงก็รู้เฮ้ยแย่งหน้าที่ฉันทำไมน่ะฮะก็พี่เห็นน้องสมบูรณ์ช่วยป้าหวีจัดของว่างให้เพื่อนคุณเอมก็เลยอยากทำหน้าที่แทนน้องสมบูรณ์จะได้ไม่ต้องเหนื่อยจ้ะแม่ก็พี่เอมไม่ใช่เหรอมาบอกว่าให้ฉันน่ะเอาของไปเสิร์ฟนายแบบนางแบบที่อยู่ข้างในฉันจะได้เห็นนายแบบนางแบบตัวเป็นๆแล้วนี่อะไรมาแย่งฉันทำหมดเลยมีพิรุธนะเนี่ยใครมาวะก็ไอคนที่ฉันเกลียดเข้ากระดูกดำไงป้าพี่เคนมิน่าล่ะถึงได้มากันท่านี่ๆๆๆไปเลยไม่ต้องเลยไปเลยไปเลยเอามันนี่นะจ้าละลิกละรีเหมือนไก่ตีปีกฉันนะหลงไอ้18มงกุฎฉันเหลือเกินจ้ะนี่อย่าเสนอหน้าออกไปฉันนะไอ้ฉันยกออกไปจ้ะป้าอย่านะเอามันนี่ไม่ได้จะแย่งทำไมเนี่ยฮะเอามานี่เฮ้ยขอนี่เลยอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาฉันต่อยเลยนะนี่ถ้าเข้ามาเนี่ยฉันจะปล่อยแก้วเลยนะถ้าแก้วแตกนี่คุณนายก็จะรีบแจ้งเข้ามาคราวเนี้ยโดนด่ายกครัวแน่แถมยังโดนหักเงินเดือนเอามาจ่ายค่าแก้วนี้อีกกลัวกันไหมล่ะใครจะไม่กลัวล่ะถ้าหากมันทำให้เองเนี่ยน้ำตาเช็ดหัวเขาจะสมน้ำหน้าให้ไปได้แค่2นาทีเกิน2นาทีจะเป็นลากคอยเข้ามาจับแม่ป้าให้ไปทำไมอ่ะฉันรีบไปเร็วๆเข้าไปฟังว่ามันพูดอะไรกันแล้วมาเล่าให้ข้าฟังเร็วไปเร็วๆหัวแหลมหัวนี่เร็วๆไปก่อนนะเธอวีนโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันวันซ้อมเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวครับผมชื่อเคนนะครับเป็นออร์แกไนซ์รับจัดอีเวนต์ถ้าผมอยากให้คุณมาเดินแบบผมต้องติดต่อได้ที่ใครครับติดต่อที่แนนได้เลยค่ะแนนไม่มีผู้จัดการอ๋อเหรอเอ้างั้นขอเบอร์ด่วนเลยครับได้ค่ะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะฮัลโหลอะไรนะโอเคโอเคงั้นฝากบอกหลุยด้วยนะว่าหายไวๆโอเคค่ะงานเข้าละหลุยข้อเท้าหักมาเดินให้ไม่ได้ต้องหาได้แบบใหม่ช่วงเนี้ยงานแน่นจะตายกว่าจะได้หลุยมาในเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะจะหาใครมาแทนได้อ่ะโอ้ยอ้าวฮัลโหลน้องสมบูรณ์เดี๋ยวพี่ช่วยเองสุภาพบุรุษที่สุดอ่ะเปียกหมดแล้วอ่ะพี่เคนเดี๋ยวสมบูรณ์ช่วยก่อนเฮ้ยโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเปียกหมดเลยฮะในแบบแทนหลุยแล้วไม่มีทางฉันไม่มีวันเอาผู้ชายไข่ตัวมาเดินให้แบรนด์ฉันเด็ดขาดคุณพราวกับชาชาคมนิเคนเขายังไม่รู้เลยว่านายเคนเป็นผู้ชายขายตัวแล้วคนอื่นจะรู้ได้ไงแต่เราเชิญนักข่าวมาตั้งเยอะยังไงลูกค้าที่เคยใช้บริการนายเคนเขาก็ต้องรู้แล้วถ้าเขาเอาไปบอกนักข่าวแล้วนักข่าวเกิดขุดคุยประวัตินายเคนขึ้นมาแบรนด์ของฉันก็ได้ชื่อเสียงปนปี้ที่ตาต่ำเอาผู้ชายขายตัวมาเดินแบบแต่ว่าฉันไม่คิดแบบนั้นนะเพราะถ้ามีคนขุดคุยประวัติในเคนขึ้นมาจริงๆเนี่ยแบรนด์ของแกก็จะดังไปด้วยแต่ฉันไม่อยากให้แบรนด์ฉันดังด้วยวิธีนี้สมัยนี้นะโลกมันหมุนเร็วจะตายจะดังด้วยวิธีไหนเนี่ยก็ให้มันดังไปเถอะคุณเอาเป็นว่าฉันโหวตในเคนฉันโหวตด้วย2ใน3แกแพ้โอ๊ยนอกรู้นอกทางใครบ้างแต่ยังไม่เคยนอกใจเธอเองฉันรับปากจะพยายามให้นะเธอบอกต้องดูโอ้ยอยากอะครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากเป็นนายแบบกับเขาบ้างแต่ถ้าเกิดผมรับงานนี้ผมก็ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคุณเอมอีกแล้วคุณเป็นคนบอกกับผมเองว่าถ้าผมไปยุ่งกับเพื่อนคุณคุณเอาผมตายอุ้ยผมกลัวโอเคฉันถอนคำพูดก็ได้อย่างงั้นผมก็ต้องไปผิดคำพูดและคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณเจตอีกพวกฉันจะอธิบายให้คุณเจตฟังเองคำอธิบายของพวกคุณยังไงมันคงไม่เท่ากับการกระทำของเขาอะคุณมิ้นท์คุณนาตาลีเนี่ยรับปากแล้วว่าจะคุยกับคุณเจตให้แล้วมึงยังใหญ่คุณเอมทำอะไรอีกโอ้คนอื่นติดต่อกับเจ้าของงานติดต่อความรู้สึกดีต่อใจมันแตกต่างกันกูก็แค่อยากให้เจ้าของงานเขาว่าจ้างกูด้วยตัวของเขาเองจะให้ฉันง้อนายเหรออุ้ยอู้หูฝากบอกเพื่อนของคุณด้วยนะครับว่าแค่เขาพูดจ้างงานผมแค่นี้เขาทำได้ไหมได้ยินแล้วใช่ว่าไงอ่ะคุณเคนคะฉันขอจ้างคุณให้มาเดินแบบให้กับแบรนด์ของฉันคุณจะรับงานนี้ปะโอ้โหอะไรเนี่ยนึกว่าร้องเพลงแร็ปนี่พูดจ้างงานพูดให้ช้าๆแล้วก็มองตาด้วยทำได้ไหมขออีกครั้งนึงคุณเคนคะฉันขอจ้างคุณให้มาเดินแบบให้กับแบรนด์ของฉันคุณจะรับงานนี้ไหมได้ถ้าคุณยอมทำตามผมอีกหนึ่งเรื่องผมจะเดินแบบให้นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะฉันไม่ไม่มีทางเลือกอยากให้ยายเอมทำอะไรว่ามาเลยค่ะมันทำให้คุณเอมมายุ่งกับมันก่อนได้จริงๆด้วยวะยุ่งด้วยพอว่านะแต่นี่อะไรมางอให้พี่เคนไปเป็นนายแบบโหนี่ดิคู่ควรแล้วที่จะเรียกว่าท่านมหาเทพแผนเด็ดที่ต้องแลกมาด้วยนี่ 500,000 บาทแต่กูถามมึงหน่อยเถอะวะแค่มึงจะหลอกจีบผู้หญิงสักคนนึงเนี่ย
มันต้องทุ่มทุนสร้างขนาดนี้เลยเหรอมันก็แค่ 500,000 อ่ะถ้าเทียบกับหลายพันล้านที่พี่เคนมีอ่ะแบบเนี้ยมันไม่เรียกว่าทุ่มทุนสร้างหรอกพี่กูก็รู้ว่าไอ้เคนมันรวยแต่มันก็ไม่เคยหวานเงินกับเรื่องเล่นๆนะเว้ยกูชักสงสัยขึ้นมาแล้วว่าไอ้เคนมันต้องชอบคุณเอมจริงๆทั้งคุณพราวคุณชาคุณเอมชั่วโมงเรืองร่าของคนหลอกขอเลือกนะผมว่าท่านมหาเทพเนี่ยยังคงไม่รักใครจริงหรอกและอีกอย่างนะคุณเอมอ่ะได้แปะหน้าผากเอาไว้แล้วว่าพี่เคนเป็นผู้ชายขายตัวพี่เคนอาจจะหมั่นไส้หนักมากก็เลยต้องยอมลงทุนสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีน้องสวัสดีครับเฮ้ยดังก่อนนี่ขอบใจมากกับน้องที่ช่วยพี่อะแกล้งเจ็บขาแค่วัน2วันแต่ได้ค่าจ้างแพงกว่างานเดินแบบตั้งหลายเท่างานง่ายเงินดีแบบนี้ใครจะไม่เอาล่ะครับโอเคงั้นผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช้าไปนะช้าไปนะเราอ่ะซื้อฟ้ากันหน่อยเฮ้ยถ้าคุณไม่มีแฟนอยู่นี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 ่มือนี้ใช่ไหมที่มันไม่รักดีจับเนื้อต้องตัวผู้ชายนี่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 นต้องรักนวลสงวนตัวไปจับต้องผู้ชายแบบนั้นน่ะมันก็คิดว่าแกเนี่ยใจง่ายไร้ค่าโหแม่ไปช่วยเขาเช็ดตัวเฉยๆไม่ได้แก้ผ้าให้ทาซะหน่อยอีกอย่างอ่ะพี่เคนเขาไม่ดูถูกฉันอย่างนั้นหรอกใครเขาจะพูดความคิดตัวเองออกมาคนเราอ่ะถ้ามันคิดมันก็ต้องแสดงออกทางสีหน้าบ้างละนะเหมือนที่พี่อ่ะอิจฉาพี่เคนแล้วก็ข้าวขามาฟ้องแม่เนี่ยเชื่อไอ้หมอนั่นน่ะเหรอมีอะไรที่ไอ้ฉันต้องอิจฉาผิวก็แค่ขาวกว่าสูงมันก็แค่สูงกว่าหน้าตามันแค่หล่อกว่าสรุปแล้วนะมันเหนือกว่าแกทุกอย่างนั่นไงพี่ฉันถึงได้อิจฉาพี่เคนแม่เลิกฟังพี่ฉันสักทีเถอะป้าพี่ฉันทำไปเนี่ยไม่ได้อิจฉาไอ้เคนเลยนะฉันทำเพราะเป็นห่วงน้องสมบูรณ์ต่างหากล่ะจริงๆนะข้ารู้นี่พี่ฉันถ้าความเป็นห่วงของพี่อ่ะทำให้ฉันต้องโดนแม่ด่าตลอดอ่ะก็ไม่ต้องมาห่วงชะเฮ้ยเจ้าชายของชาชาหนุ่มนักเรียนนอกเจ้าของบริษัทอีเวนต์อยากรู้ว่าเป็นใครชื่ออะไรไปที่บริษัท8888เอาไปให้นักข่าวแล้วก็อย่าให้ใครรู้ว่ามาจากฉันค่ะคุณค่ะคุณค่ะไม่ทราบว่ารู้จักคุณเคนมานานแค่ไหนแล้วคะรู้ได้ไงคะว่าชารู้จักกับคุณเคนแล้วคุณเคนคือเจ้าชายของคุณชาใช่ไหมคะใครบอกพวกพี่อะคะคือน้องชาไม่พร้อมที่จะพูดเรื่องนี้ตอนนี้นะคะเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่เนี่ยจะพาเจ้าชายมาเปิดตัวแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้น้องต้องรีบไปถ่ายละครขอตัวก่อนแล้วกันนะคะไปค่ะลูกไปค่ะต้องรีบไปนะคะโทษนะคะนักข่าวรู้ได้ไงคะเรื่องคุณเคนผู้ชายบนโลกมีเป็นล้านอะแต่นักข่าวพุ่งมาที่คุณเคนพี่ว่าต้องมีคนบอกคนเดียวที่จะกล้าบอกนึ่งพราวชาติจะไปฟ้องคุณเคนค่ะอุ๊ยไม่ต้องค่ะถ้าเราบอกเนี่ยจะดูเป็นพวกขี้ฟ้องนางเอกอย่างคุณน้องต้องคีปดราม่าไว้ค่ะโดนกระทำแต่เก็บงำไม่บอกพระเอกแล้วอย่างนี้คุณเคนก็จะรู้ได้ไงคะว่าชาโดนนางพราวรังแกไม่ได้คำตอบจากเรานักข่าวก็ต้องไปตามเอาคำตอบจากคุณเคนแล้วพอโดนล้อมหน้าล้อมหลังจนรำคาญใจคุณเคนก็ต้องหงุดหงิด
คนฉลาดอย่างคุณเคนเนี่ยนะเขาต้องเดาได้ไม่ยากว่าใครเป็นคนบอกนักข่าวถึงเวลานั้นคุณเคนก็จะไปเล่นงานนางพราวโดยที่น้องชาชาไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากนั่งเฉยๆสวยๆเชิดเป็นนางเอกจะถ่ายรูปกับคุณก๊อฟแค่สองคนดันเสนอหน้ามาด้วยหลานชายคุณอยู่ที่นี่ค่ะเอ้าตาเคนไปทำอะไรบ้านคุณคะคุณดูนี่สิดูคุณเพนสิพูดถึงหลานชายนะแต่กลับถามถึงนายเคนน่ะคงจะรู้ว่าในเคนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานนี้แต่คงจะงงว่าในเคนเขามาด้วยยังไงนี่คุณเพนกับในเคนเขาอาจจะคุ้นเคยกันนะทางที่ดีผมว่าคุณอย่าให้คุณเพนเขารู้เลยว่าคุณไม่ชอบขี้หน้าในเคนเขาอะคุณเพนเขาเป็นคนกลางเดี๋ยวเขาจะลำบากใจมากับคุณกอล์ฟค่ะคุณกอล์ฟจะมาเดินแบบให้ใหญ่เอมค่ะตาก๊อฟไม่เห็นบอกเลยว่าไปเดินแบบให้หนูเอมคุณดูนี่สิคุณก๊อฟเขายังไม่ได้บอกคุณเพนเลยอะว่าจะมาเดินแบบให้ยายเอมอะหรือว่าเขาจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ให้มาเจอวันเดินแบบเลยตายแล้วคุณทำไงอะฉันเผลอบอกความลับของคุณก๊อฟให้คุณเพนรู้อะแล้วนี่คุณก๊อฟเขาจะโกรธฉันไหมเนี่ยฮะคุณเอางี้งั้นเอางี้เดี๋ยวพอเขาวัดตัวเสร็จนะคุณก็ลองบอกเขาดูสิคุณจะได้รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงนะใจเย็นพอที่เป็นลูกเขยคุณหรือเปล่าไม่เอาละเลิกคุยดีกว่าเดี๋ยวฉันจะเผยบอกความลับอะไรไปอีกวันนี้ที่บ้านแขกเยอะขอตัวไปดูแลเรื่องอาหารก่อนนะคะคุณเพนโอเคค่ะสวัสดีครับคุณนาโอ้คุณเจตก็นาบอกแล้วไงคะว่าวันนี้ยายเอมเขาไม่ว่างอะค่ะอ๋อผมแค่จะแวะมาให้กำลังใจในวันที่คุณเอมต้องทำงานหนักอะครับนี่ผมซื้อขนมมาฝากเยอะแยะเลยครับคุณนาอันนี้ครับขอบคุณมากนะคะถ้างั้นผมไปหาคุณเอมก่อนนะครับให้กำลังใจเสร็จแล้วผมจะรีบกลับทันทีไม่อยู่รบกวนเวลาคุณเอมเขาหรอกครับไปก่อนนะครับค่ะตายแล้วรถไฟชนกันลูกเรากำลังตกที่นั่งลำบากคุณรีบไปช่วยยายเอ็มกันเร็วเฮ้ยคุณปะโถนี่คุณก๊อฟเขายังไม่ได้มีท่าทีอะไรกับยายเอ็มเลยส่วนคุณเจดเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าคุณเล็งคุณก๊อฟไว้ลูกสาวเราเลือกตีตนไปก่อนใครอย่างนี้เดี๋ยวความลับมันก็แตกหรอกปะโถนี่มานั่งนิ่งๆตรงนี้มาเดี๋ยวผมนวดให้มาโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนโอ้ยจะวัดวงแขนเดี๋ยวเป่งกล้ามไปหนึ่งครับไปไงฮะฮับวัดเลยครับนี่ฮะจะให้ฉันวัดตัวให้อ่ะฉันก็ทำอยู่นี่ไงอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมเอ้าผมไม่รู้ครับไม่เคยเป็นนายแบบมาก่อนก็นึกว่าเวลาจะวัดตรงวงแขนเนี่ยต้องแบบเบ่งกล้ามมาดูแบบบวมๆขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับอะอยู่นิ่งๆเสร็จ5 8 14 26 6ยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยThank you.
ลอกอะไรคุณเอมอีกฮะโอ้หลอกอะไรคุณเอมอีกเฮ้ยนี่เฮ้ยเขาไม่ได้หลอกฉันนะคะฉันยกเลิกสัญญาเองทำไมครับฉันอยากให้เขามาเดินแบบให้ก็บอกแล้วนี่คะว่าไม่ชอบให้มายุ่งเวลาทำงานผมแค่จะเอามาให้คุณครับขอให้ทำงานราบรื่นทั้งวันนะครับขอบคุณค่ะผมมาแค่นี้แหละครับสัญญากับผมแล้วนะว่าจะไปกินข้าวกับผมทุกวันเย็นนี้ผมมารับนะครับปกติคือถ้าคุณเจดเขารู้ว่าคุณเชียร์คุณก๊อฟนี่มันคงไม่ปกติละก็ใครจะให้รู้ล่ะแต่จะว่าไปนะคะคุณเจดเนี่ยเขาก็เป็นคนดีมากๆเลยนะตามใจเยเอมทุกอย่างบอกว่ามาให้กำลังใจแล้วจะกลับก็กลับจริงๆอย่างที่พูดอ่ะดีมากๆมากๆมากๆ มากแต่คุณก็ยังเชียร์ลูกสาวเราให้รู้จักคุณก๊อฟอ่ะนี่คุณลึกๆแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าคนที่ดีคนที่ใช่มันต่างกันนะแล้วคุณก็รู้ใช่ไหมว่าใจเอ็นลูกสาวเรานี่ไม่ได้มีใจให้คุณเจดมาแต่นิดเดียวเลยฉันเป็นแม่คนแล้วนะไม่ใช่เด็กอนุบาลนี่ถึงจะได้ดูไม่ออกแต่ที่ยังอยากให้ศึกษานิสัยใจคอกันเนี่ยก็เพราะหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยยายเอ็นมันจะเปลี่ยนใจไปรักคุณเจดได้จ้ะช่างกลับไปแล้วก็แสดงว่าวัดตัวเสร็จแล้วสิเพื่อสร้างความสนิทชิดเชื้อกันระหว่างคุณก๊อฟกับยายเอมชวนคุณก๊อฟกินข้าวกลางวันด้วยกันดีกว่าชวนกินข้าวดีกว่าต้องถามคุณมิ้นนะครับถามมิ้นค่ะคือช่วงนี้มินให้คุณก๊อฟกินอาหารคลีนอยู่ค่ะเวลาที่หุ่นเฟิร์มๆเนี่ยใส่สภาพเยเอมจะได้หล่ออ๋อค่ะงั้นพอดีเลยครับชายตามมาทางนี้เลยครับผมเนี่ยเป็นนายแบบอิสระไม่ต้องอยู่ในโอวาทของใครผมอยู่กินได้ครับก็นายมากับคุณก๊อฟไม่ใช่เหรอคุณก๊อฟเขากลับไปคนเดียวอ่ะน่าเกลียดตายเลยกลับไปพร้อมคุณก๊อฟเถอะไปเอ๊ะแล้วเมื่อกี้นายบอกว่านายเป็นนายแบบเหรออย่าบอกนะว่านายจะมาเดินงานนี้ด้วยอ่ะเอ็มจำเป็นนะคะคุณแม่นี่เอ็มเป็นไม่มีปัญหาค่ะพวกเราคิดทางออกเรื่องนี้มาแล้วคิดมากแต่มันก็ทำยากก็แค่เจ้าชู้นิดหน่อยไม่ได้เจ้าชู้บ่อยๆทำไมถึงใจก็ไม่ค่อยจะสนใจใครที่ไหนนอกมือนอกจากคุณเคนคะคุณเคนคุณเคนคุณเคนคะคุณเคนรู้จักกับคุณชาชามานานแล้วหรือยังคะก็สักพักหนึ่งครับแล้วคุณเคนรู้จักกันได้ไงคะไปเจอกันที่งานไหนคะสักงานนึงอะครับผมก็จำไม่ค่อยได้ลูกล่างทรงผมต้นคอเป๊ะขนาดนี้คุณคือผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้ใช่ไหมคะโอ้โหแหมเห็นแค่ตีนผมก็ต้นคอรู้แล้วเหรอครับว่าเป็นใครผมเองครับยอมรับว่าไปด้วยกันขนาดนี้แสดงว่าคุณยอมรับแล้วสินะคะว่าคุณคือเจ้าชายของชาชาเห็นรูปผมกับชาชาชัดเจนแบบนี้ผมปฏิเสธไปพวกคุณก็คงไม่เชื่อหรอกครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวผมจะบอกพวกคุณแล้วกันนะครับว่าเจ้าชายของชาชาคือใครใครคะขอโทษหน่อยค่ะเดี๋ยวจะทำอะไรคุณท่านครับ
มีแหล่งข่าวยืนยันมาค่ะว่าคุณคือเจ้าชายของคุณชาชาใช่ไหมคะผมว่าแหล่งข่าวนี้นะครับมันไม่เหมาะสมขอโทษครับคุณท่านครับเชิญครับแหล่งข่าวคุณชื่อเคนใช่ไหมไม่สามารถเปิดเผยชื่อแหล่งข่าวได้ค่ะไม่ต้องบอกก็รู้ในโลกที่มีคนเดียวที่กล้าโบยเรื่องบ้าๆๆนี่ให้ผมแต่ผมบอกเลยนะแหล่งข่าวของคุณมั่วที่สุดคุณชาชาไปพรีเซนเตอร์สินค้าผมไม่มีความสัมพันธ์นอกเหนือจากนั้นจริงค่ะคนนี้ต่างหากคือคนพิเศษของผมเข้าใจชัดนะผมขอตัวก่อนโอ้โหโหโหเรวิกิตให้เป็นโอกาสรู้เลยว่าคุณเคนเนี่ยตะล่อนได้ใครคุณนักข่าวครับผมว่างนะครับสัมภาษณ์ได้นะครับว่างนะนักข่าวแห่รุมสัมภาษณ์เจ้าสัวณรงค์เจ้าสัวปฏิเสธชัดไม่ได้เป็นเจ้าชายของชาชาแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทอีเวนต์ด้วยนักข่าวเข้ามาถึงตัวขนาดนั้นเนี่ยยังหลอกให้ไปหาคุณลุงได้เก่งจริงๆนะคุณเคนเดี๋ยวเรามาลองกันดูสักตั้งว่าคุณกับพราวอ่ะใครจะเก่งกว่ากันยังไงพราวก็ไม่ยอมให้คุณไปยุ่งกับอีนางชาชาหรอกหลุยมาไม่ได้อ่ะแล้วใครจะเป็นตัวดึงนักข่าวอ่ะแหมพูดอย่างกับว่าตัวเองโนเนมแค่นักข่าวเห็นชื่อแกเขาก็แห่กันมาทั้งวงการแล้วไม่ต้องพูดให้กำลังใจเกินจริงขนาดนั้นก็ได้ฉันรู้ว่าฉันดึงนักข่าวมาได้ประมาณนึงแต่ถ้าจะให้ปังทั้งแฟนคลับทั้งนักข่าวเนี่ยต้องหลุยคนเดียวเลยก็ถ้าหลุยมาไม่ได้อ่ะก็ต้องทำใจนักข่าวจะมาแค่ไหนก็แค่นั้นแต่เนี่ยมันเป็นงานเปิดตัวครั้งแรกของแบรนด์แกฉันก็อยากให้นักข่าวมาให้มากที่สุดต้องสร้างประเด็นนี่เล่นมือถือไม่สนใจเพื่อนเลยนะจ๊ะใครว่าฉันไม่สนฉันเนี่ยนะกำลังคิดเรื่องสร้างประเด็นตั้งแต่รู้ข่าวหลุยเมื่อกี้แล้วกำลังดูว่ามีข่าวไหนที่พอจะเป็นประเด็นให้งานยีเอ็มได้บ้างแล้วก็เจอแล้วค่ะคุณนี่เริ่ดตอนนี้เพจดังกำลังพูดถึงเจ้าของบริษัทอีเวนท์ที่เข้าขายเป็นเจ้าชายของชาชาฉันคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงในเคนนะนี่ถ้าชาชามาเดินงานนี้ด้วยเนี่ยนักข่าวต้องแห่ตามมาจับผิดนางเอกอันดับหนึ่งของประเทศถึงมีเงินจ้างยังไงเขาก็ไม่มีทางมาเดินให้กับแบรนด์ที่เพิ่งถือกำเนิดอย่างแบรนด์ของฉันหรอกแต่ว่าฉันว่าฉันทำให้เขามาได้นะจริงดิเดินแบบคู่คุณเคนอือฮึตกลงอุ๊ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคุณเอสเวสเลยนะคะคือคิวก็ยังไม่ได้เช็คค่าตัวยังไม่ได้ถามเลยรับแล้วหรอคะเรื่องค่าตัวเนี่ยชาไม่ห่วงเพราะนาตาลีต้องรู้เรทราคาอยู่แล้วก่อนที่จะมาถามแล้วก็เรื่องคิวเนี่ยชาเชื่อพี่แจ๊ต้องเคลียร์ให้ชาได้อยู่แล้วค่ะเช็คก่อนไหมคะงานมีเมื่อไหร่คะอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์นี้อุ๊ยตายบุญบาปพระเอกที่ถ่ายละครอยู่คู่กันขอไปทำหน้าใหม่ที่เกาหลีพอดีเลยค่ะงั้นเป็นว่าน้องชาชายินดีรับงานนี้นะคะ thanks ค่ะเป็นงานของเพื่อนสนิทฉันเองฟิตหุ่นให้เต็มที่เลยนะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายถ้าหนูพราวรู้นะว่าชาจะได้เดินเฉิดฉายบนแคทวอล์กกับคุณเคนท่ามกลางผู้คนมากมายนางจะต้องเจ็บใจเป็นอย่างมากชูสีครบไหมมาเร็วพี่ลงทางนะค่ะไอ้เคนไอ้เคนพี่ลงอย่าค่ะไอ้เคนพี่ลงไอ้เคนเพชรช่วยด้วยช่วยด้วยหลงอย่านะคะใจเย็นๆค่ะโอ้โหผมทำเพื่อพ่อนะครับแกปั่นหัวนักข่าวให้เป็นมาที่ฉันแกบอกทำเพื่อฉันงั้นเหรออืมก็ผมอยากให้คุณพ่อได้ก่อนนะเพนไงเคนนี่เคนรู้กันกับพี่ลงเหรอนี่พี่แก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์นะไม่ได้นัดแนะอะไรกับมันเลยแต่ผมรู้ว่าพ่อจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ไง
แต่ในข่าวน่ะไม่ได้ลงเรื่องนะแล้วก็ไม่ได้ลงรูปนะเลยเคนรู้ได้ยังไงเจียดคือผมรายงานต่อประธานคุณเคนที่รถนะครับงานนี้คุณเคนทำถูกต้องดีงามแล้วนะคะถ้าคุณท่านลงโทษคุณเคนงานน่าอดกอดคุณเพนนะคะถ้าเคนให้พี่รงมาแตะอ่างน้าอีกน้าจะลงโทษเคนเองโอ้น้าเพนครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมจะไม่ให้คุณพ่อมาโดนตัวน้าเพนอีกเลยอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นนะครับจริงนะครั้งนี้ยอมก็ได้แต่น้าถามอย่างนึงสิทำไมไม่บอกกันเลยว่าจะไปเป็นนายแบบให้หนูเอมผมก็อยากจะเซอร์ไพรส์คุณน้านะครับแต่คุณนายเนื้ออ่อนสิครับมาทำเสียแผนหมดเลยแกนั่นแหละอย่าทำให้มันเสียได้ทำงานใกล้ชิดหนูเอมอะทำตัวดีๆล่ะอย่ารุ่มร่ามจนคุณเนื้ออ่อนเขาไปตำหนิคุณเพนได้เข้าใจปะเข้าใจครับเออครับผมจะไม่ทำอีกแล้วนะครับแล้วก็ผมจะไม่ทำให้นักเพนเสียชื่อเสียงด้วยครับจ้าว่าไงนะไม่มีข้อมูลครับ Google Facebook Twitter ทุกสื่อไม่มีประวัติไม่มีรูปในเคเลยครับกลบงานเก่าเก่งซะด้วยไปได้ละครับไม่มีหลักฐานแล้วจะเปิดโปงให้ทุกคนรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นพวกโลงโลกไม่มีก็สร้างถ้าโดนประจานตอนหน้าคนเยอะๆตอนเดินแบบอยากรู้จริงๆว่าแกจะทำยังไงไอ้เคนใช่ไหมครับค่ะของคุณครับอันนี้จากใครเหรอคะลูกค้าบอกว่าจะบอกคุณเองครับขอบคุณค่ะหาชื่อคนส่งอยู่เหรอนายเหรอผมอยากให้คุณเก็บความทรงจำบนเส้นทางความฝันของคุณเอาไว้ก็เลยแอบถ่ายตอนคุณทำงานครับชอบไหมครับก็โอเคโอ้หน้าปลื้มมากเลยนะแต่ป่าบอกแค่โอเคเหรอถ้าปากกับใจของคุณจะไม่ตรงกันแบบนี้ผมว่าวันหลังคุณต้องเก็บหน้าให้เนียนกว่านี้นะไม่อย่างนั้นจะถูกจับได้ผมดีใจที่คุณชอบนะครับถ้าอยากจะขอบคุณผมอยู่ที่ห้องแต่งตัวนะThank you.
นี่ไม่ใช่แค่ดอกไม้นะแต่เป็นพลังทั้งหมดจากหัวใจของผมขอบคุณนะคะแต่พลังแค่นี้ชาว่ามันน้อยไปชาต้องการแบบ powerful ผู้ชายขายตัวอย่างนายก็ขยันสร้างความประทับใจให้กับผู้หญิงทุกคนนั่นแหละได้จูบจากชาไปแล้วคำขอบคุณของฉันก็คงไม่มีความหมายอีกก็แค่เจ้าชู้นิดหน่อยไม่ได้เจ้าชู้อะไรทอยฉันรีบมาเนี่ยคือผมตื่นเต้นมากสมาธิวิ่งกระโดดผมทำทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่หายเลยอยากขอคำแนะนำจากคุณนะครับอุ้ยใจเต้นแรงมากเดี๋ยวคุณใจเย็นๆนะคะแล้วก็หายใจลึกๆอย่าลนลานอันนี้มันเพิ่งเจอเวทีที่2จัดการความกังวลไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเดี๋ยวคุณทำตามฉันนะ strong เอางงทำตามสิ strong ผมเป็นนายแบบที่หล่อที่สุดผมเป็นนายแบบที่หล่อที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ผมทำไม่ได้ไม่มีในโลกนี้ที่ผมทำไม่ได้ดีขึ้นไหมคะเหมือนได้ปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นอยู่ข้างในตื่นเต้นน้อยลงครับหัวใจเต้นเบาลงดีค่ะเดี๋ยวคุณทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอารมณ์จะเป็นปกติเดี๋ยวฉันต้องไปหาเอมถ้ามีอะไรคุณก็โทรมาแล้วกันนะคะมั่นใจหน่อยครับทำได้ทำอะไรคนเดียวคะคุณเฮ้ยก็ดันไปเห็นในเคนกับชาจูบกันนะสิจูบกันเขาคบกันเขาจูบกันมันก็เป็นเรื่องปกติไหมนี่เธอจะหงุดหงิดอะไรเนี่ยก็รู้ว่าคบกันแต่มันก็ไม่ควรทำอะไรประเจิดประเจ้อในที่สาธารณะแบบนี้ไหมเขาจูบกันต่อหน้าคนเยอะเลยหรอทางเดินตรงนู้นน่ะแต่ฉันบังเอิญไปเห็นเข้าพอดีฉันว่านะเขาก็รับลวงพรางคนแล้วแต่เธอเนี่ยดันไปเห็นเองจะไปว่าเขาก็ไม่ถูกเอานะวันดีๆแบบเนี้ยนะอย่าปล่อยให้ตัวเองหงุดหงิดอารมณ์เสียเพราะว่าเรื่องไร้สาระเลยยิ้มสวยๆทำตัวสวยๆต้อนรับคนที่จะมางานดีกว่าถ้าสกัดรถคุณพ่อไม่ได้นะเว้ยคนทั้งงานได้รู้แน่ว่าไอ้เคนเป็นลูกคุณพ่อเราพลาดไม่ได้นะเว้ยผมกำชับพวกมันไปแล้วว่าให้ทุ่มเทเต็มที่เฮ้ย
เหยื่อออกไปแล้วเตรียมปฏิบัติการได้อุ้มมาตั้งแต่แบบเบาะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าโตมาแล้วตะเคนจะได้เป็นนายแบบกับเขาก็เหมือนผมไงครับโตมาไม่เคยคิดว่าจะหลงรักคุณไงเข้าเรื่องตลอดเฮ้ยคุณลงคุณเป็นไรป่ะคุณนี่คุณเป็นไงบ้างอ่ะคุณเฮ้ยทำไมนอนแบบเนี้ยฟื้นแล้วครับอ๋อฟื้นละเฮ้ยที่รักเฮ้ยบ้าแล้วจำคนผิดแล้วนอนกอดกันมาตั้ง8ปีใครจะจำผิดจ๊ะนี่สงสัยจะหัวนอกพื้นหรือไม่ก็สติไม่ค่อยดีอ่ะผมว่าคุณขึ้นรถมันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวคนได้ผัวใหม่ใช่ไหมถึงแกล้งทำเป็นลืมผัวเก่าเนี่ยเฮ้ยนี่คุณเพชรไม่ใช่เมียคุณหรอกแต่ผมไม่ได้ชนคนด้วยคุณก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรคนดูแลกันมั้งเอาเมียผมขึ้นมาเมียจ๋าเอาเมียผมมาเอาเมียผมขึ้นมาเอาเมียผมมาแอคติ้งสุดยอดจบการแสดงมาจากประเทศอังกฤษแหมงานสตันนะลดความลดล้มทำได้โอ้ก็ค่าตัวเป็นหมื่นไม่สุดได้ไงวะพี่เรามีคนบ้าฝากรถแบบนี้นะเว้ยรับรองคุณพ่อกับเด็กเพ่งไม่มีทางไปทันสมฐานะดีไซเนอร์ขอให้แบรนด์เอมิกาของแกเนี่ยดังปังไประดับโลกเลยนะคะคุณดีใจด้วยนะที่ฝันแกเป็นจริงแล้วถ้าไม่มีแกสองคนน่ะฉันก็คงมาไม่ถึงจุดนี้หรอกมา งานเนี้ยต้องเริงร่างดดราม่าโอเคเดี๋ยวเชิญคุณดีไซเนอร์นะคะไปตรวจเช็คความเรียบร้อยเสื้อผ้าหน้าผมนางแบบนายแบบว่าได้อย่างใจหรือเปล่าขอกอดที ดีใจด้วยนะขอเวลานอกไปนะครับจะมาขอบคุณผมเหรอครับฉันไปทำงานอย่างนี่เลยค่ะแต่งหน้าโทนแทนเท่ๆเซตผมเนี้ยตามที่คุณบีฟตรงตามจินตนาการไหมคะเป็นไงเป๊ะมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะของที่ให้ไปก็ปลื้มมารยาทก็งามถึงจะเกลียดขี้หน้ากูขนาดไหนมันก็ต้องมีขอบคุณกันบ้างสิวะคิดเองหรือเปล่าว่าเขาปลื้มของที่มึงให้เฮ้ยงานนี้ไม่มีมโนเว้ยสายตาพญาเสืออย่างกูมองอาการของผู้หญิงไม่เคยพลาดหรือมึงจะไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจกูให้ของเสร็จกูก็ออกมาเลยไม่ได้ไปยียวนกวนประสาทอะไรเขาสักหน่อยเป็นอะไรวะนั่นShow me, I'm in.
ตายมามือเปล่าให้ฉันหาน้ำแข็งส่งครองให้หน่อยไหมจะได้หายร้อนก็แค่ผู้หญิงบ้านนอกที่ได้รับอานิสงส์พรีเซนเตอร์ของคุณลุงเนี่ยนะคุ้มกันลาทำให้ได้เดินแบบคู่กับเคนมันไม่ได้ทำให้เซเลบชาติตระกูลดีอย่างฉันอิจฉาตาร้อนได้ขนาดนั้นหรอกนะเด็กในเล้าของเธอเนี่ยมันคนละระดับกับฉันอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเพราะมันเทียบไม่ติดสูงส่งเหลือเกินคอยอยู่เถอะวันนี้ฉันจะทำให้แกอิดน้องชาช่าจนแกไม่ได้ร้อนแค่ตาแต่ร้อนไปทั้งตัวเอาเบียร์ของขึ้นมาเกะกะขวางทางงี้ไปไหนไม่ได้แล้วครับคุณท่านเอาไปดีครับคุณท่านครับมาแจ้งเหตุด่วนครับโทรหาตำรวจแน่เลยป้อมโอ้ยโทรได้เลยครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้รอพวกท่านไว้หมดแล้วมาระงับเหตุชายสติไม่ดีขวางรถใช่ไหมครับคุณรู้ได้ไงเจ้านายผมเป็นคนแจ้งเองครับแล้วคนบ้านไปแล้วแล้วเจ้านายผมรีบไปงานก็เลยให้ผมมารอบอกคุณตำรวจครับขอบคุณครับป้องตำรวจไปแล้วครับคุณรงก็แจ้งตำรวจแล้วคิดว่าน่าจะมาทันค่ะโอ้ยจู่ๆคนบ้ามาขวางโชคร้ายจริงเอ็มออกแบบชุดได้สวยสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยสวยมากมีแม่ช่างแต่งตัวลูกก็เลยมีรสนิยมดีอย่างนี้แล้วค่ะเห็นด้วยเลยค่ะคุณแม่รักหนูตรงที่เข้าข้างแม่เนี่ยแหละลูกโอ้ฉันภูมิใจในตัวลูกจริงๆเลยค่ะคุณแต่ผมเนี่ยภูมิใจในตัวคุณมากกว่านะคุณอบรมดีลูกก็เลยเติบโตมาเป็นเด็กดีนะฉันเก่งเรื่องอบรมเนี่ยก็กรุณาฟังฉันทุกเรื่องด้วยนะคะก็ฟังตลอดไม่เคยเถียงสักคำเลยแต่กว่าจะฟังเนี่ยนะก็ต้องขัดใจขัดอารมณ์ฉันทุกทีจำความสำเร็จของลูกให้ขึ้นใจนะแล้วห้ามเถียงฉันอีกเข้าใจไหมจ้ะต้องระวังดีๆนะชุดของลี่กับไมล์ไซส์มันจะใกล้เคียงกันคุณเป็นแบบที่เพอร์เฟคที่สุดขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานฉันมาเพราะคุณเคนฉันรู้ค่ะถึงยังไงฉันก็อยากจะขอบคุณอยู่ดีจ้ะคุณชาช่าคะสแตนบายได้เลยค่ะค่ะพร้อมเนาะหลุดออกมาจากสมุดภาพสเก็ตฉันหรือเปล่าเนี่ยอึ้งผมหล่อสมใจคุณละสิภ
าพันคอนายผิดเซตต่างหากล่ะจริงด้วยค่ะขอโทษนะคะคุณในเคนนี่ก็ดูหล่อดีเหมือนกันนะหล่อแล้วเนี่ยรูปงามแต่ใจซามยังไงคบไม่ได้หรอกจริงครับคุณฮะคุณจะซ่าขาพลิกโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะหายแล้วพร้อมทำงานค่ะต้องขอบคุณคุณเคนนะคะที่ช่วยให้ชาไม่ขายหน้าบนเวทีนะคะเข้าใจอะนะว่ารักกันแต่ก็ไม่ควรจะแสดงความรักให้มันประเจิดประเจ้อในที่สาธารณะแบบนี้ไหมอ๋อนี่ที่คุณพูดออกมาเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงภาพลักษณ์ของชาชาหรือว่าพูดเพราะหึงผมไหมหึงนายคิดได้เนาะที่ฉันพูดเนี่ยเพราะเหตุผลข้อแรกฉันกลัวว่าคุณชาชาจะเสียหายชาชาเขาไม่เห็นกลัวอะไรเลยแล้วคุณจะไปกลัวแทนเขาทำไมลืมไปว่าเขาเป็นผู้หญิงใจกล้าไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าจูบกับนายโดยที่ไม่แคร์ว่าใครจะเข้ามาเห็นคุณเห็นเนาะมันเป็นความสวยของฉันเองนั่นแหละเอาเบียร์ผมขึ้นมานะขอร้องละแจ้งไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยพี่น้องโทรอีกสิคะโทรอีกไม่ต้องรอตำรวจแล้วล่ะไปเถอะโอ๊ยเบียร์จ้าโอ้ยอะไรกันนะเฮ้ยคุณฮะเอาเบียร์ผมกันเถอะพี่เหรอเบียร์จ้าอย่าพาเบียร์ผมไปเอาเบียร์ผมไปจ้าแล้วเอาไงดีอะกลับออฟฟิศไงฮะมึงดูเวลาด้วยงานเริ่มเป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะฝ่ารถติดไปได้งานมันก็เลิกแล้วเว้ยถึงตอนนั้นด้วยไอ้เคนมันคงเจอแรด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 ไปกับผู้หญิงสักคนแล้วนะวะมิชชั่นบรรลุเลยอย่างเงี้ยโหผมก็เตรียมมือไว้รับค่าเล่าเคล้าผู้หญิงจากพี่เคนได้เลยดิถูกต้องThank you.
ความสุขของแกมันจบแล้วแต่คนนี้มันเป็นผู้ชายขายตัวมันหลอกเงินฉันไปเป็น10ล้านพอฉันหมดเงินมันก็ทิ้งฉันไปหาผู้หญิงคนอื่นแกเอาเงินคืนฉันมาได้ไหมดาเด็กชวนคู่ขาของนายมากี่คนเนี่ยฮะทั้งงานนี่ผมก็ชวนคุณพลามาอยู่คนเดียวผมไม่รู้จักเขาไม่ไรนะผมไม่ทำให้งานคุณพังหรอกแล้วไงเราไปออกไปคุยกันข้างนอกแล้วกันนะครับขยันมาตรงนี้นี่แหละวันนี้ทุกคนจะได้รู้ว่าธาตุแท้ของแกเป็นคนยังไงเออมันต้องอย่างนั้นตอนมันให้จนมุมทุกคนคะผู้ชายคนนี้มันชื่ออีเคนมันหลอกเงินฉันจนหมดตัวค่ะขอโทษนะครับไปเคลียร์กันข้างนอกเลยครับปล่อยฉันพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้เพราวจัดการให้ดีกว่าไหมคะไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวผมเคลียร์เองดีกว่าครับพราวอยากเคลียร์ให้ค่ะเพราะว่าพราวเป็นแฟนคุณแฟนนี่แฟนใหม่แกเหรอไม่ค่ะหลงโอ้โหออกมาเอาไปคนฉันรู้นะคะว่าคุณพยายามที่จะช่วยคุณเคนแต่การกุเรื่องโกหกขึ้นมาแบบนี้มันไม่ใช่ทางที่ดีนะคะผู้หญิงระดับฉันเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างเรื่องเพื่อมาหลอกลวงใครฉันกับเคนเราคบกันมาได้3เดือนแล้วค่ะ3เดือนเหรอนี่แกเอาเงินฉันไปปนเปื้อนมันเหรอไม่ต้องอาศัยเงินคุณเนี่ยเขาก็มีเงินปนเปื้อนฉันไปถึงชาติหน้าค่ะว่าแล้วเชียวเอาแกมาเดินเนี่ยต้องมีเรื่องอื้อฉาวนี่งานนี้มันเป็นความฝันของลูกฉันอย่าทำให้ฝันดีกลายเป็นฝันร้ายได้ไหมออกไปจากงานของลูกฉันเดี๋ยวนี้เลยออกไปนี่ได้ยินทำไมยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้ล่ะคะทำไมไม่บอกทุกคนไปเลยล่ะว่ากูเป็นใครเจ๊ก็เปิดตัวผมแรงขนาดนี้ผมไม่ต้องบอกหรอกครับว่าผมเป็นใครใครจะคิดยังไงก็ช่างครับแต่พราวยอมไม่ได้ค่ะที่ทุกคนจะเข้าใจผิดว่าแฟนของพราวเนี่ยเป็นผู้ชายขายตัวทุกคนคะผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคุณกวินพงพิริยะปัญญาพงพิริยะปัญญาเฮ้ยนี่มันนามสกุลเจ้าสวนนรงค์นี่ใช่ครับนามสกุลผมเองงานเข้าแล้วกูไอ้ผู้ชายขายตัวคนนี้นะคะมันเอานามสกุลของคุณมาแอบอ้างค่ะแจ้งตำรวจจับมันเลยค่ะผู้ชายขายตัวนี่แกไปหลอกอะไรพวกเขาอีกไอ้ลูกเวรคุณพระลูกเหรอครับครับเคนเป็นลูกชายคนเดียวของผมคุณฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมเจ๊หายคุณออกคุณไม่ใช่เด็กในสังกัดของฉันอีกต่อไปกูไม่เอาด้วยนะแค่นี้กลัวคุณมิ้งก็มองหน้ากันไม่ติดละหรือว่าคุณก๊อฟจะมีผลต่อใจของแกผมจะพาคุณนะไปเปิดทวารทั้ง7ให้เบิกพงเลยเกลียดสิ่งไหนมันก็จะได้สิ่งนั้นคุณจะเลิกหลอกลวงฉันกับเพื่อนสักทีผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นนะเว้ยแล้วมึงจะเอาไงกูจะไม่ขอเกี่ยวข้องกับแผนการชั่วพวกมึงอีกเธอเป็นเลย
ได้เปล่ายังหงุดหงิดใจได้เปล่าไม่ต้องน้อยใจได้เปล่าอย่าเอาแต่งอนได้ไหมก็ไม่ใช่คนสายหื่นไม่ได้เป็นปลาไหลลื่นแค่มองแค่คุยคนอื่นไม่จริงไม่แจ้งอะไรไม่ว่าวันไหนก็ไม่เคยทำไมรักเธอไม่ได้เวอร์หายเจอยังเป็นชายหายใจก็ยังเป็นเธอนะได้โปรดกรุณาช่วยหึงเบาๆหน่อยได้ไหมบ่อยๆทำไมถูกใจก็ไม่ค่อยจะสนใจใครที่ไหนนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่ยังไม่เคยนอกใจยืนยันว่าฉันจะไม่เปลี่ยนไปถึงเจ้าชู้ก็รู้ว่าใครตัวจริงไม่อยากให้เธอคิดมากแต่มันก็ทำยากยากถ้าเธอให้ฉันรับปากจะพยายามให้นะเธอบอกต้องดูไม่ได้ฉันก็ไม่มีปัญหาจะไม่เจอกับตาแต่นี้ต่อไปTime by band แค่ยังไม่เคยนอกใจยืนยันว่าฉันจะไม่เปลี่ยน